บารมีบุญที่ได้สร้างสมได้ให้ทานมาได้ปฏิบัติธรรมนั่นแหละจึงบอกว่า ความดีที่เราได้ลงทุนอดนอนลงทุนอดข้าวลงทุนเสียเวลายุงกัดจะมาทารพัดนี่แหละเรารู้จักมาปั้นจิตปั้นใจของเราให้ใจเราจะได้ไม่กังวลเนี่ย เกิดมาไม่มีหนี้ในแผ่นดินนั่นน่ะเราก็ชื่อว่าเราได้ทำไว้อันประเสริฐได้ภาวนาของเรานั่นน่ะขนหนังเล็บฟันที่เรารู้จักเอามาบูชาคุณแห่งพระพุทธเจ้านั่นจะได้ใจเราจะได้เจริญ เจริญเจริญความดีที่เราปฏิบัติของเรานะที่เรานึกว่ามันไม่เกิดอะไรมันไม่เกิดพิสดารอะไรต่ออะไรทำไปทำไปอานิสงส์ที่เราได้ปฏิบัติทำเนี่ย คือว่าเราได้รวบรวมองค์ฌานนั่นแหละองค์ฌานองค์สมาธินี่แหละที่บอกว่าพุทธคุณอันนี้แหละจะได้ปรากฏคุ้มน้อยคุ้มใหญ่นี่แหละที่บอกว่าเราได้ทำของเรา ใจเราจะนึกไปข้างนอกเราก็นึกมาดูตัวเราหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ของเรา นึกถึงขนหนังเล็บฟันของเรา ฟันเราเป็นอย่างไรฟันเราอายุมากมันก็ก่อนไปตึกไปเนี่ยฟันดำฟันขาวเราก็รู้ของเรานั่นแหละเราก็รู้ตัวพร้อมของเราไม่คิดไม่นึกไปข้างนอกสงบเราก็รู้ว่าสงบนั่นแหละสงบนี่แหละ จะเป็นฐานกำลังความสงบทำให้เราปัญญาเกิดนั่นนะความสงบเป็นตัวที่ทำให้เราจิตใจเข้มแข็งใจไม่สงบใจไม่สงบก็ทำให้เราไม่เข้มแข็งอดทนนั่นนะ เหมือนอย่างกับพระท่านว่าล่ะท่านเล่าให้ฟังนะบอกว่าเสือมันจะมากัดเด็กเด็กก็มอง
มองไม่กลัวเสือนั่นน่ะเสือก็ไม่กล้าทำใช่มันอาจจะไม่กระพริบตานั่นเองเสือก็ไม่กล้ากัดเด็กนั่นน่ะผมไม่กลัวนั่นน่ะนั่นน่ะตัวว่ามันเลยเสือใจมันเลยกลัวมันไม่กลัวหาฟังยากเนาะมันดูเสือมาใกล้ๆมันก็ไม่กลัวนั่นน่ะเธอก็ไม่กล้าทำอะไรเราก็เพิ่งได้ยินเนี่ยเนาะเด็กในป่านั่นน่ะนี่แหละก็เหมือนใจเรานั่นน่ะที่เราไม่กลัวสมาธิเป็นของอยู่ในนั่นน่ะอยู่ในไม่ได้อยู่นอกสมาธิปัญญาอยู่ในนั่นน่ะปัญญามันแอบอยู่ข้างในเราต้องค้นหาให้ละเอียดนั่นน่ะ วันคืนเป็นของมีค่าถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจะมีค่ามากนั่นน่ะความเจ็บปวดความป่วยไข้มันมาแล้วนี่มันทรมานเหลือเกินนั่นน่ะไม่มีวันที่จะพัดพากจากกันได้เร็วต้องไปเจอกับโรงพยาบาล ต้องไปบ่อยๆนั่นนะคุณตาก็บอกอายุมากแล้วมันไม่มีดีเลยมันมีแต่ความป่วยไข้เนี่ยมาจองเราคือตอนหนุ่มๆสาวๆมัจจุบันไม่ตามเราหรอกนี่แหละเหมือนตามเราเป็นเงาตามตัวความชราความปวดความเจ็บนี่แหละไหนจะทุกข์ยากลำบากใจเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ย่อท้อนั่นน่ะ30-40 ปีชีวิตบางคนที่50 ปีที่เติบโตเห็นไหมว่าใช้ชีวิตอยู่ในโลกแล้วว่าคุ้มแล้วนั่นน่ะถ้ามีทุกข์ก็ทุกข์จนคุ้มนั่นน่ะถ้าเจ็บป่วยไม่ตายทรมานนั่นน่ะจึงบอกว่ามีสองอย่างมนุษย์เนี่ยมีสุขก็มีทุกข์เท่านั้นเองนั่นน่ะมีสุขก็มีทุกข์มีอภิญญาญาณมีจึงบอกว่าอภิญญา สมาบัตินี่แหละก็เรียกว่าเป็นนักปฏิบัติรู้จักทุกข์รู้จักสุขรู้จักนี่แหละปิติรักษาเพราะฉะนั้นน่ะพยายามใจของเราบางคนนี่ ได้ความสงบเห็นไหมสงบกายสงบใจเขานั่นน่ะบวชแล้วถ่ายรูปออกมานี่ขาวหมดทั้งตัวนั่นน่ะสายที่ว่า
ตัวใสตัวขาวตัวนวลนวลเหมือนทาแป้งนะบางคนนั่นแหละเกิดจากบุญดีเนาะได้ปฏิบัติทำปฏิบัติทำแล้วมันก็เกิดให้ดูนั่นแหละทุกคนไม่ต้องคิดนั่นแหละว่า เราจะได้วันไหนเราจะรวยวันไหนนั่นเนี่ยเราทำไปทำไปมันเกิดรวยมันก็จะรู้ขึ้นมาเหมือนใจเรานี่แหละใจเราฝึกฝนไปฝึกฝนไปญาณปัญญาก็จะเกิดนั่นเนี่ยที่บอกว่าทานกุศลสมาธิกุศล ทำให้เราได้ปีติญาณปัญญาตัวนี้นั่นแหละจะไม่หลงทางก็เป็นบุญของเรานั่นเรามีบุญเรายังไม่เจ็บไม่ป่วยถึงขนาดต้องผ่าตัดใช่ไหม ถึงขนาดต้องนอนหมอนนอนเสือนี่แหละความชรานั่นแหละช่วยตัวเองก็ไม่ได้นั่นแหละจะนั่งรถก็ต้องให้เขาอุ้มนั่งเพราะชรามากนะเห็นไหมจึงบอกว่าสู้คุณแห่งพระพุทธเจ้าไม่ได้ นั่นน่ะพุทธเจ้าไปแล้วนั่นน่ะมีสุขนั่นเองไปแล้วพบสิ่งที่ประเสริฐของชีวิตนั่นน่ะนี่แหละคติธรรมคติธรรมคำสอนนี่แหละพวกเราก็รู้กันหมดแล้ว ได้ศึกษาได้ฟังได้ยินแต่ปฏิบัตินี่แหละทำยังไงเนาะจึงจะลงล็อกกันสักทีนั่นทำยังไงเนาะที่ดวงใจของเรานี่แหละที่บอกว่าดวงใจสีขาวนั่นมืดมืดสีขาวไงเนี่ยเหมือนว่า ความมืดสีขาวมองไม่เห็นนั่นนะเพราะการภาวนานี่แหละจึงบอกว่าเห็นไม่เห็นก็เป็นบุญของเราเป็นบุญเป็นความดีของเรานั่นนะจึงบอกว่า ท่านเทวดาเข้ามาทำท่าจะมาทีเดียวนั่นแหละอย่าเพิ่งตกนะเลี้ยงไปก่อนญาติโยมกำลังภาวนานั่นแหละภาวนานี่แหละจะได้บุญเยอะๆท่านเทวดานั่นแหละขอให้เลี้ยงไปก่อนนั่นแหละนี่ท่านเทวดาตกไม่เปียกตัว แต่ญาติโยมตกก็ยังเปียกตัวกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นท่านเทวดาต้องได้บุญเยอะๆนั่นนะทำจึงบอกว่าเลี้ยงไปก่อนนั่นนะได้นี่แหละจึงบอกว่าสงบกายสงบใจของเราได้ ได้รู้ได้เห็นนั่นน่ะได้รู้ได้เห็นใจเราได้ลมหายใจที่เราหายใจเข้าออกอยู่ทุกวันนั่นน่ะใจเราคิดดีไม่ดีเนี่ยเราจะรู้ของเรานั่นน่ะคิดไม่ดีเราก็รู้คิดดีเราก็รู้
จึงบอกว่าจะได้รู้ของเราทานกุศลก็รู้แล้วศีลกุศลก็รู้แล้วสมาธิกุศลก็พยายามทำนั่นนะมันทำยากมากนั่นนะที่ใครได้ง่ายๆก็เป็นบุญของเขานั่นเนาะ นี่แหละที่บอกว่าวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเราก็จะได้รู้ของเราว่าความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งนั่นที่ผู้ที่ปฏิบัติชั้นสูงก็ พยายามให้เหนือเวทนานั่นน่ะเหนือเวทนาเป็นมะเร็งก็ไม่ตกใจไม่กลัวใช่ไหมนั่นน่ะไม่อยากใครๆรู้อะไรต่ออะไรนั่นน่ะหลวงปู่ต่างๆที่เป็นนั่นน่ะบางคนเป็นโรคหัวใจนั่นน่ะถึงบอกว่า สารพัดที่จะเป็นเพราะฉะนั้นเราตั้งใจเราอดทนเรานี่แหละเราก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันนั่นน่ะเป็นนักกีฬาปฏิบัติเป็นนักกีฬาของพุทธเจ้านั่นน่ะไปถึงนิพพานเนี่ยกีฬาดวงเนี้ยนั่นน่ะไปถึงสวรรค์นิพพาน ขาดทุนไม่มีไงการปฏิบัติทำใครทำมากก็ได้ของเขานั่นน่ะใครทำน้อยก็ต้องมาเกิดอีกเนี่ยเห็นไหมพุทธเจ้าประทานเอาไว้แล้วนั่นน่ะใครขยันมากใครขยันน้อยมีตำแหน่งไว้ในดวงใจมีตำแหน่งไว้ดวงใจ ของเรานั่นน่ะบวกลบคูณหารอยู่กับดวงใจดวงใจของเราเป็นกระดานเนี่ยคอยจดเอาไว้นี่คอมพิวเตอร์โลกทิพย์เนี่ยใจเป็นทิพย์นะก่อนปฏิบัติจะได้รู้เห็น นั่นน่ะเราเห็นใจทิพย์ของเราจะได้เห็นความโกรธได้เห็นความเสียใจน้อยใจความผิดหวังความสมหวังมันอยู่กับใจเรานั่นน่ะจึงบอกว่าดีชั่วอยู่กับใจของเราแต่ละบุคคลความอดทนของครูบาอาจารย์ ของคุณตาคุณยายบางคนเห็นมาทำมาต้องกระสาวก็ได้ประสบความสำเร็จในใจของเขานี่แหละเป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลนั่นนะไม่มีอันใดที่จะประเสริฐไปกว่านี้ใช่ไหม เขาก็มานะเนี่ยถึงบอกว่า
ขนหนังเล็บฟันของเรานี่แหละปริญญาใหญ่ใช่ไหมปริญญาใหญ่อยู่กับขนหนังเล็บฟันเรานี่เองอาจารย์ใหญ่นั่นนะที่เราเห็นอยู่รอบๆกายเราเป็นอาจารย์ใหญ่ของเราก่อนที่เราจะจากไปเป็นอาจารย์อยู่โรงพยาบาล เนี่ยเราเป็นเราทำของเราทุกวันเราก็ไม่ประมาทนี่แหละทานกุศลศีลกุศลเป็นอย่างเนี้ย ที่เราใจเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นก็เพราะว่าปัญญานี่แหละปัญญามันก็เกิดบางคน ทีนี้บางคนก็ โทสะเกิดก็รู้ว่าโทสะเกิดนั่นแหละโมหะเกิดก็รู้ราคะเกิดเราก็รู้ของเรานั่นแหละราคะดับไปเราก็รู้ของเรานั่นแหละเมตตาเกิดนั่นเราก็รู้ทีนี้เราก็พิจารณาของเราทั้งขนหนังเล็บฟันมันเป็นยังไงนั่นแหละ เบื่อเราก็รู้นั่นเบื่อบ้านเราก็รู้เบื่อสังคมเราก็รู้ของเราเนี่ยเพราะเราอาศัยข้าวน้ำอาศัยคนรอบข้างนี่แหละที่เรียกว่ามนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่กันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นั่นถึงว่าบารมีมันถึงจะเกิดการปฏิบัติต้องอาศัยเงียบๆเนาะอาศัยเงียบๆของเรานั่นบางคนพอรู้ทางแล้วก็อยากเข้าไปป่าดงพงไพรนั่นบางคนก็มีนิสัยชอบจูป่า เกิดมาเพราะเคยอยู่ป่าอยู่ดงบางคนเคยเป็นเสือเป็นสัตว์มาก็ได้ใช้ความอดทนใช้ความสันโดษอยู่ในป่าจึงธรรมะเกิดจากใจเกิดจากในป่าเกิดจากธรรมชาติ บางคนอยู่กับป่าดงก็ดีเป็นเพื่อนนั่นนะเอาป่าเป็นเพื่อนเอาความสงบเป็นเพื่อนนี่จึงบอกว่ามนุษย์ก็อาศัยพระธรรมเนี่ยอาศัยพระสงฆ์เป็นผู้แนะทางนั่นนะแนะทางแล้วเราก็ไปทำอยู่บ้าน อยู่บ้านก็มันพลังมันผิดกันบอกนานๆเราก็มาชาร์จพลังนั่นนะมาฟาดชาร์จพลังของเรานึกถึงนี่แหละที่บอกว่ากายานุสติปัฏฐานานี่แหละขนหนังเล็บฟันเดินนั่งนอนยืนเดิน เนี่ยทำให้เป็นวัตถีทำให้คล่องนั่นนะทำให้จิตใจเราคล่องแคล่วนั่นนะจึงหวังว่าจะได้เห็นอนุธาตุอนุอากาศนั่นนะเราก็ไปเห็นหมอกควันข้างนอกแต่เรายังไม่เห็นหมอกควันในดวงใจเรานั่นนะข้างใน นั่นนะถ้าเราเห็นแสดงว่าเราก็สงบเข้าไปข้างในนั่นนะเห็นความสงบเห็นธาตุธรรมเห็นธาตุแท้ในดวงใจเราเราก็มีความสุขเราก็อาศัยสุขนี่แหละอาศัยสุขแล้วก็ทิ้งทั้งสุขทั้งทุกข์
นั่นเนี่ยพระอริยเจ้าทิ้งทั้งดีทั้งชั่วนั่นเนี่ยทำใจเป็นกลางนั่นสำหรับพระอริยเจ้านั่นเนี่ยพวกเราก็ทำอย่างนี้แหละไปทำไปจนเจอนั่นท่านบอกว่าไม่ก็เหมือนคำไปเอามือคำไป ทำไปจนกว่าจะเจอสว่างบางคนจิตสว่างบางคนก็นั่งกรรมฐานมืดนั่นน่ะมีสองอย่างบางคนมีเจโตตลอดชีวิตก็เป็นบุญของเขานั่นน่ะสัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิดนั่นน่ะ ธรรมาทิฏฐิรู้จักก่อนน้อมถ่อมตนในดวงใจเราแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่นี่เนี่ยเราจะได้เห็นว่าความอ่อนน้อมในดวงใจนั่นน่ะที่เรียกว่าญาณปัญญามันเกิดทีเนาะญาณปัญญาได้นึกถึงความดีของของสังคมรอบข้างมีแต่คนดีนั่นน่ะมีแต่คนดีมีแต่คนไม่เสียใจมันก็มีความสุขทีเนาะนั่นน่ะมีแต่คนสมหวังไม่มีคนผิดหวังนั่นน่ะถ้าไปรู้มากๆก็รู้หมดนะสมหวังไม่สมหวังเจ็บป่วยนั่นน่ะเห็นไหม ชีวิตนี้เดียวดายเหลือเกินป่วยเจ็บขึ้นมาแล้วใช่ไหมนี่แหละเพราะความดีที่เราได้ปฏิบัติของเรานะเราจึงว่าเป็นมงคลแห่งชีวิตของเราพวกที่มาปฏิบัตินะปฏิบัติเรามาทานน้ำก็เป็นบุญของเขานั่นนะ มาทานน้ำมาทานข้าวรวมกันนี่แหละสามัคคีในดวงใจของเรานี่แหละให้อุบายจะได้สัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิดนี่แหละความเห็นถูกนี่แหละมรรคนี่แหละที่บอกว่ามรรคสัมมังคีมันจะได้เกิดในใจเรานั่นนะท่านบอก ภาระห้านั่นแหละจะได้เกิดในดวงใจเราทำไปทำไปถ้ามันเกิดขึ้นมามันก็ถือว่าเรามาลงทุนแล้วไม่ขาดทุนเนี่ยมาเกิดแล้วขาดทุนกลับไปสู้มันไม่มีค่าเลยนี่แหละถ้ากับภาวนาแล้วกลับไป มีความสุขถือว่าอนาคตไปเจริญไงเจริญทางศีลทางธรรมเจริญไปถึงโสดาบันนั่นน่ะไปสูงสูงตะกิตตะกามีอนาคามีก็ดีนี่แหละมันเป็นบุญของเราถ้าเราทำของเราได้นี่แหละเราลงทุนมาสร้างบุญบารมีเนาะมันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยที่บอกว่าคนถ้าเข้าใจหาบุญหาความดีไม่ยากนั่นนะความดีมาหลับตาก็จะเห็นนั่นนะเห็นทางใจ เนี่ยเห็นความเป็นมงคลในใจคนปฏิบัติได้นั่นน่ะเหมือนทำอะไรก็งอกเงยมีกำไรคนข้างนอกที่เขาไม่ภาวนานั่นน่ะเขาไม่รู้ว่าเขาขาดทุนทุกวันนั่นถ้าเขารู้ว่าขาดทุนทุกวันเขาก็จะมีความสุขมาก
รู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลของเขานั่นแหละพยายามที่บอกว่าอ่างสามอ่างนี่แหละถ้าตากแดดเอาไว้มันจะเป็นยังไงพอตากแดดแล้ว มันก็ระเหยไปหมดน้ำแยกรูปแยกน้ำนั่นแหละท่านบอกว่าหัดแยกไว้แล้วถ้ามันเกิดอนุเคราะห์ให้เราเราก็จะเข้าใจว่าโอ้นิวรณ์มันดับแล้วปัญญาไปนั่งที่ไหนก็เป็นมงคลนั่นแหละที่บอกว่าพุทธเจ้า จับตัววิชาทิฏฐิให้มันออกจากใจไปให้ได้นั่นนะไอ้ตัวโกรธตัวหลงให้มันออกจากใจดวงใจเราไปนั่นนะตัวอิจฉาตัวน้อยใจตัวเสียใจนั่นนะออกไปจากใจเรานั่นนะถึงบอกว่าสลัดออกไปสลัดออกไป ไม่เอาไม่เอาตัวไม่เป็นมงคลในใจเราเราก็ออกไปด้วยตัวรู้นั่นเองรู้เฉยไม่รับใช่ไหมเราก็ปฏิบัติของเราไปปฏิบัติของเราไปก็จะพบได้เนาะ พบสิ่งที่ดีในชีวิตของเรานั่นนะที่ท่านบอกว่าเราได้พยายามรู้ของเราเนี่ยใช้รู้ใช้เห็นใช้นี่แหละตามเป็นตาผู้ดีจมูกมดนั่นนะตาหูผีตาผู้ดีจมูกมด นั่นนะหูเขาจะตีกันเราก็ไม่ต้องเข้าไปตาผู้ดีนั่นเห็นไหมไม่เข้าไปเหมือนอย่างเรามานั่งภาวนาเนี่ยไม่มีใครตีใครเราตีของเราเองตีตัวตีใจเราใจเราเคลียร์มันออกไปนั่นนะแคะมันออกไปนั่นนะ เนี่ยตาผู้ดีหูผีจมูกมดนั่นไอ้ที่ไม่ดีไม่กินนะมดมันฉลาดมันกินของหวานหวานนั่นแหละมันชอบกินสิ่งที่ดีเนี่ยมันฉลาดมันตัวน้อยแต่มันกินของฉลาดมันกินของที่นี่แหละที่เรียกว่า มันได้ในชีวิตของเขาถึงเขาจะอายุน้อยแต่เขามาครูบาอาจารย์เอามาเป็นตัวอย่างหมดมันขยันมันไม่มีโรงพยาบาล
เมื่อเห็นว่ามันไม่มีลงซ่อมมันซ่อมไม่ได้นั่นแหละธรรมชาติของมันนี่แหละความเมตตากรุณาได้เกิดแล้วเราก็จะได้ช่วยครอบครัวเราช่วยประเทศชาติ ไปรอดปลอดภัยนั่นแหละทำความดีของเราเกิดมาโยมบาบาลก็จับเราไม่ได้นั่นแหละไม่ต้องการโยมบาบาลนักปฏิบัตินะภาวนาภาวนาไปเถอะโยมจะไม่อยู่เลยโลกโยมบาบาล มันเหนื่อยเหลือเกินฉันก็ไม่อยากจะมาเป็นโยมพบาลเนาะเห็นไหมแต่มันเป็นหน้าที่เข้าไปแล้วท่านบอกว่ามันไม่ร้อนแต่มันก็เหมือนอยู่ไอร้อนโยมพบาลไม่ได้ตกนรกแต่ก็อยู่ในเหตุการณ์เขาตกนรกเห็นไหม จึงบอกว่านี่แหละเราภาวนาแล้วมันจะคิดออกได้เยอะค่อยๆคิดใจเย็นทำมันทุกวันทุกปีทุกเดือนใช่ไหมไม่มีสิ้นสุดนะภาวนาใครสิ้นสุดได้ผู้นั้นก็สบายนั่นนะ เวลาท่านก็ยังขออยู่ก่อนนั่นนะสัมมาทิฏฐิจะได้เกิดในดวงใจเราไม่ไม่ไอ้นั่นจะมาก่อนเราจะเลิกนั่งพากรรมฐานเราก็รู้ตัวทั่วพร้อมของเราก่อนก่อนเราจะออกสมาธิของเราว่าเรานั่งไปพอสมควรแก่เวลานี่เราก็ เราจะออกสมาธิเราก็นึกถึงขนหนังเล็บฟันนั่นแหละให้มันเข้าที่เข้าทางนั่นแหละที่เรียกว่ารู้จักแยกรูปแยกนามของเราไว้เรื่อยเลยนั่นแหละเพื่อเวทนาดับนั่นแหละที่เราที่บอกว่าถอดออกเอาลำไส้ไปใส่ไว้อย่างเดิมหรือว่า ขนหนังเล็บฟันนี่แหละกระดูกเนี่ยต่อกันนั่นนะต้องกระสีตะสมองของเราเป็นอย่างไรเราก็รู้ของเรารู้ตัวทั่วพร้อมก่อนออกเร็วๆมันจะปวดตัวบางคนนี่ไม่อยากออกเมื่อมาทำอย่างเงี้ยเราก็ภาวนาของเราไปเรื่อยๆก่อน เนี่ยเราก็ไม่ต้องออกนั่นนะสมาธิมันกำลังดีก็ยังไม่ต้องออกแล้วมันก็จะมันก็จะเข้าใจขึ้นเลยมันเข้าสมาธิได้อย่างไรมันเข้าฌานได้อย่างไรนั่นนะท่านให้เห็นให้สังเกตดูมันนะว่าผมขนหนังเล็บฟันนั่นนะจมูกปาก มีลักษณะอย่างไรนั่นแหละมีฟันดวงตาดำดวงตาขาวมีคิ้วคางเป็นยังไงนี่แหละจึงบอกว่ากะโหลกศีรษะเราเป็นยังไงกะโหลกขาวกระดูกขาวเนื้อแดงกระดูกขาวเนื้อแดงเนื้อเหลืองใช่ไหมมันข้นนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละ
ถึงบอกว่าไขมันต้องมารักษาอืมรักษากับร่างกายของตัวนั่นเห็นไหมถ้ามันเกิดแต่ถ้ามันไม่กลับมาเราก็จะรู้เลยว่ามันเป็นอย่างไรขนหนังเล็บฟันมันเข้าที่เข้าทางแล้วนั่นนะที่บอกว่าคอคาง กระดูกคางก็ดีมันเป็นอย่างไรก็นี่แหละพิจารณาตัวเราไม่ต้องไปว่าใครไม่ต้องไปดุใครใช่ไหมมีความสุขเนี่ยดุตัวเองดูตัวเองนั่นแหละมีความสุขทะเลาะกับตัวเองใจตัวเองนั่นแหละจนมันไม่นึกแล้วมันเกิดเมตตาคนทั้งโลกที่ปฏิบัติได้ นี่เราก็ดูไปจนถึงไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่หัวใจเราเป็นอย่างไรเต้นเหมือนดอกบัวตูมเราก็รู้นั่นน่ะเกิดไปถึงขาของเรามีลักษณะอย่างไรนั่นน่ะเป็นข้อเป็นป้องกระดูกเนาะไปจนถึงปลายเท้า มาถึงปลายเท้าจนถึงศีรษะเราก็ดีแล้วเรา ก็ออกกรรมฐานเราก็รู้ตัวเราเอามือฝ่ามาไว้ที่หัวเข่าข้างฝ่าเราก็รู้ของเราเอามือซ้ายมาไว้ที่หัวเข่าข้างซ้ายเราก็รู้ออกช้าๆบางคนสงบก็อยู่นานๆอย่าเพิ่งออกเร็วยกมือขวาขึ้นระหว่างอกก็รู้ ยกมือซ้ายขึ้นระหว่างอกก็รู้บุญกุศลขออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณพ่อคุณแม่ก็ดีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายพระอินทร์พระพรหมพระยมพระบาลทาจตุโลกบาลทั้งสี่สัตว์ใดที่มีทุกข์ก็ขอให้มีสุข สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้ชาวโลกทั้งมวลนี่นะผู้มีพระคุณ เจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมในเวรก็ขอได้รับคุณกุศลทุกรูปทุกนามเทอญโถดีขอให้คืนนี้อย่าเพิ่งตกนะให้ยอมได้เสวยอยู่ป่าเนี่ยจะมาอยู่ป่าวัดสังฆทาน ได้ฟังดนตรีไทยอยู่ตลอดนะเขียดกบมันร้องกันออบแอบออบแอบเนอะใช่ไหมนี่เนี่ยธรรมชาติ แผ่เมตตาก่อนเนาะสัพเพตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งสิ้นเราอุทิศกุศลของเราหมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เว้นแก่กันและกันเลยหาข้าจงเป็นสุขอย่าได้มีเจ็บไข้ลำบากกาย ลำบากใจเลยหาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้บาดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยหานีกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดทุกกายทุกใจเลยขีอัตตานังปริหะตุ จงมีความสุขกายสุขใจสาตนให้พ้น
ทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญโถวันนี้ก็มีเทศด้วยใช่ไหมญาติโยมก็คนไหนจะไปห้องน้ำก็ไปเนาะกราบพระก่อนได้กราบพระแล้วเดี๋ยวได้มานั่งฟังเทศกันก่อนเนาะเนี่ยได้นั่งกันทั้งคืนบางคนนั่นน่ะคืนนี้อยู่ทั้งคืนนะอย่าฮะขมุนเอาห่อไว้เอาห่อห่อไว้ห่อไว้ความจริงอาจจะไปคืนเนี้ยพระบอกว่าไปตี 4 ตี 5ก็ได้บอกใช่ไปนู่นมั้งใช่ไปเพชรบูรณ์นะใช่ไปเพชรบูรณ์นู่นอ่ะไอ้ไปสว่างก็ได้ไปสว่างทันไปช่วยเต้ที่นู่นด้วยใช่คนที่ฟังธรรมะไปฟังพังนะโยมเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่หลวงพ่อสนองก็ดีหลวงพ่อสังวานก็ดีสิเนาะหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิตรทั้งหลายที่ขอเจริญสุขญาติโยมวันนี้ก็มีญาติโยมได้มาเนสันจิกกันก็ดีถวายแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ดีนี่นะที่พรุ่งนี้ก็เป็นวัน12 สิงหานั่นนะที่สมเด็จของเราได้84 พรรษาแล้วเนาะ84 พรรษานั่นแหละขอให้พระนางเจ้าสมเด็จแม่ของแผ่นดินของเราให้อายุไปถึง90 ปีจะได้ทำบุญกันครั้งใหญ่อีกนะจะได้ทำบุญครั้งใหญ่เนี่ยแบบปีหน้าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็90แล้ว
ท่านบุญนั่นนะได้ทำบุญได้ฉลองนี่นะท่านบอกว่าเราก็ได้ลูกๆก็เป็นกำลังใจให้กับสมเด็จพระนางเจ้าของเรา ขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานใช่ไหมขอให้เป็นกำลังใจลูกๆก็ยังได้มาปฏิบัติธรรมกันทั่วแดนไทยเรียกว่าได้ปฏิบัติกันมากนั่นที่เป็นชาวพุทธได้แสดงออกเนี่ยน้ำใจของท่านก็ถือว่า เป็นมงคลอันประเสริฐที่เราได้สมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยที่ได้เกิดมาได้ปกเก้าเนี่ยคุ้มภัยเหมือนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่นะคู่บุญกันใช่ไหมทั้งสองพระองค์นั่นนะได้ ผู้มีบารมีนั่นนะได้ประสบนิกรชาวไทยเนี่ยที่เขามีความทุกข์กันเยอะประเทศเราก็เหมือนโดนห่างๆนั่นนะก็ยังเรียกว่ายังมีน้อยต่างประเทศนี่ทุกข์ร้อนมากเห็นไหม เราก็ดีใจที่ญาติโยมเล่าให้ฟังเหมือนกันบอกว่าเห็นไหมข้าวปลานาเกลือดีหมดนั่นเห็นไหมผลหมากรากไม้เราชาวไทยก็ได้กินเล็กๆไอ้ลูกเล็กๆเอาไปขายกันหมดเห็นไหมต่างประเทศนี่แหละเรามีบุญ ประเทศเราเนี่ยมีบุญใช่ไหมทำอะไรมาก็ขายได้นั่นแหละทีนี้เกษตรกรเนี่ยก็คิดไม่ทันที่องค์พระบาทสมเด็จพูดเตือนสติไงคอยบอกประสบนิกรบางคนบอกว่าทำต้องหลายอย่างมีที่สามไร่ เห็นไหมเขาทำมีเงินทั้งกับปีนั่นนะเห็นไหมเขาก็ประสบความสำเร็จนี่แหละบางคนทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะก็คิดว่าทำในที่ของที่มันเขามีเยอะแล้วก็ไปทำนั่นนะเช่นอย่างกับผลไม้เนี่ยเห็นไหม ขายออกไม่ทันนั่นน่ะเพราะมันไปทั่วโลกได้นั่นน่ะขอเห็นไหมจึงบอกว่าพืชผักผลไม้เราใช้ชีวภาพกันเยอะๆใช่ไหมย้ายแผ่นดินของเราเสียไปนั่นน่ะจืดไปนั่นน่ะเห็นไหมแผ่นดินมันจืดเชื้อโรคมันเยอะน่ะเห็นไหมทุก ทุกไปทุกจอมหญ้าที่บอกว่าดีมันใส่ปุ๋ยดีทีนี้ใส่ไปใส่มาเสียหมดนั่นน่ะเคมีเสียหมดนั่นน่ะจึงว่าดินก็เสียเห็นไหมอย่าว่าแต่คนเสียเลยคนเจ็บคนป่วยใช่ไหมวางยาไม่ถูกมันก็ป่วยอีก แก้กันไม่ถูกมันก็ป่วยจนตายนั่นน่ะจึงบอกว่าน่าสงสาร มนุษย์ไทยเนี่ยชาวโลกเนี่ยที่บอกว่าไอ้อะไรอ่ะมนุษย์แบบฟางอ่ะมันสู้เสือสู้สัตว์ไม่ได้หรอกมันอยู่ในป่าฟ้าฝนตก
มันก็ไม่กลัว นั่นแหละเห็นไหมแต่มนุษย์อยู่ไม่ได้ทั้งกะปีอยู่ไม่ได้เยอะแยะแน่ใช่ไหม นี่เนี่ยลองนึกดูจึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยกินเหล็กกินทรายไม่ได้กินไม้กินอะไรกินไม่ได้มันต้องกินอ่อนๆยอดไม้ใช่ไหมนั่นเนี่ยยอดไม้กินได้นั่นแหละบางชนิดใช่ไหมนี่เนี่ยจึงบอกว่าประสบนิกรนี่เนี่ยจึงบอกว่า ทิ้งไร่ทิ้งนาก็ไม่ได้ทิ้งการปลูกผลไม้ก็ไม่ได้นั่นน่ะเพราะว่ากล้วยเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่ามันต้านมะเร็งนั่นมันเป็นสารสีเหลืองมันเป็นแร่กรรมฐานนั่นน่ะเห็นมันก็บอกแต่ทีนี้เอาไปอบน้ำผึ้งแบบ แบบที่บางมุนนาคใช่ไหมนั่นน่ะคนไทยก็นึกว่ากล้วยเนี่ยมันง่ายนะนั่นแหละที่คุณแม่บอกว่าเอาไปไหว้คุณแม่อธิษฐานทำอะไรให้กล้วยนั่นแหละให้ง่ายเหมือนกล้วยนั่นแหละใช่ไหมเนี่ยคุณแม่ท่านพูดอย่าให้มีอุปสรรคนั่นแหละกีดฝัง ใช่ไหมทีนี้บุญของคนบุญวาสนาบางคนก็บอกว่า ฝักสารพีถ้าเราฝักแล้วไม่ทำกินมันจะมีอะไรเนี่ยมันจะได้ยังไงนั่นน่ะไอ้พวกดื้อๆมันก็คิดของมันไปคุณแม่ท่านพูดเอาไว้จะได้เป็นมงคลแล้วก็ปากท่านศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ท่านไม่พูดแช่งใครใช่ไหมนั่นนะขอเองหูหนวกตาบอดท่านไม่พูด ท่านพูดแต่เรื่องดีเท่านั้นทีนี้ไอ้คนดื้อๆมันก็ไม่เชื่อสินั่นน่ะไอ้คนฝักแล้วมันขายดีนั่นน่ะบางคนบอกว่าไปขายแล้วหมดเขามาเหมาหมดสต็อกเลยโอ้โหไปฝักนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยเขามาพูดให้เราฟัง นั่นแหละเออเอาไปนะแล้วก็ขายดีก็มาบอกมึงนะจะได้ดีใจกับโยมนะพุทธบริษัทต้องรวยใช่ไหมนั่นแหละพุทธบริษัทเห็นไหมงอกอขิงไม่ได้หรอกพุทธบริษัททั้งรวยนั่นแหละถ้านั่งรถเบนซ์กันทุกคนก็เข้าตาเลยใช่ไหมโยมนั่นแหละ ประเทศไทยนั่งรถเบนซ์กันทุกคันทุกคนมันก็เรียกว่าซื้อง่ายขายดีแซงลีห่อใช่ไหมไอ้นี่มันไม่ไหวนั่นแหละถึงบอกว่าคนไม่มีบุญใช่ไหมเจอคุณแม่มันก็เลี่ยงไปมันก็นึกว่าคุณแม่บ้าอะไรตาอะไรป้าคนนั้นก็เลยเขาได้ยินอย่างนั้นแกก็ไม่ไปไง แกก็ป่วยอยู่งั้นนะจะป่วยเพราะป้านึกว่าแม่บ้าป้าก็เลยไม่ได้ไปรักษากับเขามั่งนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละโยม เพราะไม่เคยสร้างบุญกันมาอย่างนั่นน่ะเห็นไหมแล้วเราเนี่ยเกิดมาทำไมมันเลยพุทธเจ้าหมดอ่ะ นั่นแหละได้แต่เห็นรูปท่านใช่ไหมเราก็ไม่ได้เกิดเราเกิดทันเราก็ไม่รู้อีกเนาะนี่แหละเพราะมันน่าสังเวชเนาะนั่นแหละพุทธเจ้าท่านระลึกชาติได้เป็นแสนแสนเป็นพันแสนแสนชาตินั่นแหละท่านก็บอกว่าไม่ไหวแค่นี้ก็พอแล้ว มันเห็นแล้วมันก็สลดใจใช่ไหมเป็นคนรวยเป็นคนจนเป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยเห็นไหมท่านก็เลยบอกว่าเอาแค่นี้ก็ดีแล้วนั่นเรามาเกิดติดมันก็ทุกข์ติดอยู่อย่างนี้นะ
ใช่ไหมนี่แหละไม่มีใครเลยที่บอกว่าแหมเกิดมานี่ฉันไม่เคยเจ็บป่วยเลยไม่เคยมีหรอกนั่นน่ะมีแต่ว่าโอ้โหทำไมโรคมันเยอะนั่นน่ะเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าที่บอกว่าบางองค์เคยถวายยาไว้นั่นน่ะไม่เคยป่วยเจ็บนั่นน่ะมันมีน้อยนั่นน่ะพุทธองค์บอกว่าองค์นี้เคยถวายยาเคยให้ทานเคยรักษาศีลใช่ไหมนั่นน่ะ ที่บางคนเนี่ยบอกว่าพ่อแม่ทำบุญแล้วลูกเจริญไงลูกเจริญในความดีที่เรามาปฏิบัติเนี่ยบางทีก็ได้ทั้งกับพ่อแม่ไปเลยเนี่ยแล้วบางคนก็ลูกเติบโตขึ้นมาก็มีฐานะเห็นไหมรู้จักรักพ่อรักแม่รู้จักช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นี่แหละองค์พระบาทสมเด็จก็ดีใจที่เราชาวไทยเนี่ยเห็นไหมมันจะเสียไปมั่งก็นั่นแหละมันเป็นเรื่องวัยรุ่นใช่ไหมนั่นแหละมันจะเสียไปมั่งก็ช่างมันอย่าให้มันเป็นทั้งเมืองใช่ไหมนั่นแหละเหมือนญาติโยมมาปฏิบัตินี่แหละ ญาติโยมไม่เข้าวัดกันเลยไม่มีพระบวชเลยนั่นแหละแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมนี่แหละประเทศไทยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมนั่นแหละเหมือนอย่างกับคนไม่รู้ธรรมะนะใช่ไหมไม่มีใครช่วยกันเนาะต่างประเทศเนี่ยไปช่วยเขากลัวเอาไปดูถูกเขาอีกนะเขาเหมือนไปดูถูกเขา จะไปให้เขาหรือว่าไปช่วยเขาจะมาลักของเขาหรือเปล่าเห็นไหมคนใจชอบช่วยคนอายุมากบางทีจะล้มเขาก็เข้าไปจับจะต้องมาจับฉันทำไม กลัวว่าจะมาแย่งของเรื่องอะไรทำไมทำมาเขาก็รู้นิสัยคนไทยชอบช่วยใช่ไหม ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลกันถือว่าเป็นบุญนั่นน่ะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลทีนี้ก็สยามไปทางไหนก็มีแต่คนดีใจนะเห็นไหมคนชรามาต้องไปหิ้วตะกร้าคนเดียวไปซื้อของน่ะแสดงว่าเขาเห็นไหมเขาอยู่คนเดียวบางคนนั่นน่ะ มันเหงากว่าคนเอเชียเราคนไทยเห็นไหมคนไทยมีเพื่อนมีฝูงอย่างน้อยนั่นน่ะมีสมัครพรรคพวกช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นน่ะจึงบอกว่าคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกองค์พระบาทสมเด็จตอนท่านหนุ่มๆใช่ไหมท่านไปทุกภาคเหมือนกันนั่นน่ะไปเยี่ยมทุกภาคเหมือนกัน ที่ท่านเห็นว่าชาวเขาก็ลำบากเห็นไหมชาวเราก็ลำบากนั่นน่ะถ้าไม่ช่วยชาวเขาชาวเราก็ลำบากจะไปให้เขาอดอย่างเดียวก็ไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะท่านเหมือนป่าเหมือนน้ำนั่นน่ะต้องมีทั้งป่ามีทั้งน้ำน่ะมีทั้งดิน น่ะดินน้ำเนี่ยองค์พระบาทสมเด็จเห็นไหมก็พยายามน่ะรักษาน่ะภูเขาเห็นไหมภูเขาก็ดีน่ะหินก็ดีที่สวยๆเอาไปขายต่างประเทศกันหมดน่ะเห็นไหมท่านก็บอกอนุรักษ์ไว้มั่งอนุรักษ์ไว้มั่งนะมันจะหมด ลูกหลานไม่ได้เห็นน่ะเห็นมานี่แหละต้องเห็นมาต้องห่วงใยน่ะกลัวลูกหลานจะไม่ได้ดู
ภูเขาสวยๆก็อนุรักษ์เอาไว้เห็นไหมเนี่ยพระสงฆ์ก็มีส่วนช่วยเหลือบ้านเมืองได้เยอะใช่ไหมได้ร่วม100%ทีเดียวใช่ไหมนั่นน่ะพระสงฆ์นั่นน่ะถ้าบ้านเมืองเขาเข้าใจนั่นน่ะเขาก็พวกเราก็มีความสุขไปตามภพภูมิใช่ไหมนั่นน่ะ ที่บอกว่าเขาหัวเราะประเทศไทยแต่ในหลวงบอกว่านี่แหละมันเล็กแต่มันเป็นอะไรเนาะมันเป็นอะตอมที่มันเล็กสมบูรณ์นะนั่นน่ะไม่ใช่เล็กไม่สมบูรณ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมโยมนี่นะท่านรู้ว่า คนไทยเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดใช่ไหมเป็นคนที่ฉลาดถ้าเข้าใจสักหน่อยนั่นน่ะที่บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีหรือว่า ปรับปรุงนั่นน่ะการปลูกการอะไรเนี่ยที่บอกว่าพยายามนั่นน่ะไอ้ส่วนไหนที่ไม่จำเป็นน่ะ ต่อมนุษย์ที่ต้องการเนี่ยเราก็ปลูกให้น้อยไอ้ที่จำเป็นเนี่ยเห็นมาทำกันได้เยอะเนี่ยเห็นมาบางคนก็คิดว่าเงินน้อยไม่อยากทำเนี่ยนั่นแหละทำไปทำมาคนพ่อค้าซื้อใช่ไหมซื้อขายกำไรเหมือน50 สตางค์ก็ต้องเอาเห็นมา เพราะเขารวยแล้วแต่เขาขายเป็นล้านล้านชิ้นนะเขาก็ได้กำไรเยอะนั่นน่ะเห็นมาแค่50 สตางค์หรือบาทถึงเขาก็พอแล้วเขาก็พอใจแล้วแต่เขาขายเป็นล้านล้านแต่คนเกษตรใช่ไหมมันซ้ำกันเยอะนั่นน่ะมันก็ดีอะไรก็มันเทศอยู่นั่นน่ะไอ้มันนั่นน่ะ มันทำมาหลังทีนี้ปลูกไอ้มันนั่นที่ปลูกไม้ไผ่ด้วยนั่นน่ะเห็นมามันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันหมดนั่นน่ะปลูกมัน60 อย่างใช่ไหมขายเพลินเลยนั่นน่ะนี่จึงบอกว่าเสาวรสเนี่ยเห็นมาเห็นมาองค์พระบาทสมเด็จเอาไปทำเป็นในดอยคำอะไรนั่นน่ะ พวกเนี้ยพวกองค์พระบาทสมเด็จไปให้ความรู้เอาไว้อะไรต่ออะไรเนี่ยเสาวรสขันน้ำนี่มันบำรุงหัวใจเปลือกมันยังเอามาเชื่อมขายได้เห็นไหมเห็นไหมดีมากเลยนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ไม่เอามันถูกเหลือเกินมันดกด้วยไม่รู้จะไปขายไหน นั่นเองมาเพราะหาตลาดไม่เป็นก็ทิ้งกันไปความจริงมันเป็นมันบำรุงหัวใจหลวงพ่อสนองคนไทยเนี่ยต้องให้ฝรั่งมาสอนอยู่เรื่อยเลยฝรั่งบอกว่าคนไทยเนี่ยกินอ้อยก็กินสดสดกินมะม่วงก็กินสดสดนะใช่ไหมคั้นน้ำก็ได้นั่นแหละ นะไปกินในของที่มันไม่สดเนี่ยโอ้โหมันต้องมีสารอะไรต่ออะไรให้มันกันบูดนั่นน่ะเห็นไหมมันก็เราก็ไม่รู้มันสารอะไรกันบ้างใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ไม่ได้ปลูกนะชาวเมืองอยู่เมืองก็ไม่ก็ได้ปลูกทีนี้เห็นไหมต้องอาศัย เนี่ยชาวนากระดูกสันหลังของชาตินั่นแหละอาตมาได้ยินจนเพลงนี้ไม่ก็ได้เปิดเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้หายไปชาวนากระดูกสันหลังของชาตินั่นแหละชาติจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ก็อาศัยเกษตรกรรมเนี่ยเห็นไหมเกษตรกรนี่แหละเกษตรกร
เห็นมาที่เราไปใส่เคมีกันมากเนี่ยนะทำไปทำมาก็เลยเอาไว้กินก็ยังดีนะหงพระบาทสมเด็จว่าแต่ถ้าเกิดมันอุทกไปมากๆนะฮะเห็นมาคนเกาหลีต้องกินไส้สนนะเห็นมาต้นสนโอ้โห อดขนาดนั้นเนาะน่าสงสารเห็นมาข้าวถ้าไม่มีกินนั่นน่ะทำไมเรามาเกาหลีพัฒนาถูกทางรวยขึ้นมาเลยเห็นมานั่นน่ะจึงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเห็นมาสอนให้ทุกคนมาดูงานเรา ต่างประเทศเนี่ยมาดูยันกระทั่งห่อขนมเห็นนะกลับไปมันทำขนมมาขายให้พวกเราสารพัดนะขนมนมปังปลอมข้าวสารปลอมอะไรก็ทำกันขึ้นมานะต่างประเทศเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่ามันอดปลอมไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะหัวดีแต่มันหัวปลอม นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะก็น่าเป็นห่วงเนาะคนบริโภคเนี่ยน่าสงสารเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าคนปลายทางเนี่ยน่าสงสารจึงบอกว่าที่หลวงปู่หลวงพ่อไม่อยากมาเกิดก็เพราะอย่างนี้แหละที่ท่านเห็นความทุกข์ญาติโยม กว่าจะได้ตลาดตะตังเนี่ยเห็นไหมเกษตรชาวนาบางคนเนี่ยเห็นไหมให้งัวให้ไฟกันก็ชอบเอาไปฆ่าเอาไปขายซะอีกนะแจกงัวแจกไฟบางทีพระเพื่อนกันบอกว่าผมนะต้องเอาไฟตายต้องมาบอกผมนะงัวตายไม่ให้กินต้องให้ฝังเห็นไหม แต่สาบานกันก่อนจะแจกกลัวแจกไฟเดี๋ยวนี้ท่านตายไปแล้วองค์นี้ท่านชอบชอบช่วยเหลือคนอยู่ทางวัดดงศักดิ์ทางธรรมกายจังหวัดกาญท่านพอท่านก็ไม่ค่อยกลัวใครเหมือนกันนะหลวงปู่ท่านก็ออกไปทางไม่กลัวใครหลวงปู่มัน ท่านก็รูปร่างใหญ่ๆเป็นเพื่อนกันตอนเด็กๆตอนหลังท่านก็มาบวชท่านชอบช่วยสังคมเนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์นั่นแหละที่อยู่นะหลวงพ่อสนองพอรู้แล้วท่านก็เสียสละนั่นน่ะเสียสละ ทำทุกอย่างนี่แหละเอาไว้ลูกหลานได้ดูนั่นน่ะสอนให้ลูกหลานดูว่าความเสียสละของพระอริยเจ้านี่แหละความเสียสละของพ่อหลวงเราเป็นยังไงแม่สมเด็จเป็นยังไงใช่ไหมสมเด็จพระราชินีนั่นน่ะเห็นมาท่านก็พยายามช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นั่นน่ะต่อผ้านั่นน่ะสารพัดที่จะทำนั่นน่ะจึงบอกว่าภูมิปัญญาของแผ่นดินไทยเรานี่แหละไม่อายชาติอื่นใช่ไหมนี่แหละวัฒนธรรมนั่นน่ะทำเอาไว้หมดนั่นน่ะทรงเอาไว้ จึงบอกว่าประเทศไหนก็ต้องทรงเอาไว้เหมือนเมืองจีนเขาก็ตอนหลังเขาก็อยากให้มีพระอีกนั่นน่ะเห็นมาเพราะเขาเคยมีพระเนี่ยเขามีความสุขเนี่ยพอไปแบบระบบข้อมูลก็เลยไม่ดีตอนหลังก็ เลิกไปค่อยๆเลิกไปนั่นเห็นไหมมันปวดหัวกันทั้งนั้นนะนะที่ว่า
ไม่เอาสายกลางไม่ได้ใช่ไหมไม่เอาสายกลางไม่เอาฟาเมตตานี่แหละพรหมวิหารนี่แหละที่บอกว่าพรหมวิหารสี่นี่แหละนะที่บอกว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยถ้าใครไม่มีเบกใช่ไหมไม่รู้จะทำยังไงไอ้พวกขืนใจชาวบ้าน ไม่ต้องให้มันออกมาใช่ไหมไอ้ที่เบาๆหน่อยก็ให้มันออกมาไอ้ที่มันชอบเป็นแฟชั่นก็ให้มันอยู่นานๆนั่นแหละมันจะให้มันออกมามันก็ดื้อกันอีกเนี่ยมันเห็นว่ากรรมของเขาไม่หมดนั่นแหละน่าสงสารเขาเนาะมันไม่รู้จะทำยังไง นี่แหละใจมันเป็นเป็ดนั่นแหละท่านบอกใจมันเป็นเป็ดน่ะบ้านเมืองสวยมันก็ไม่ชอบใช่ไหมลูกสาวใครสวยมันก็จะชอบอะไรตาอะไรไปนู่น นั่นแหละแล้วมันก็ไม่อยากทำกินอะไรนั่นเห็นไหมนั่นต้องเสริมฮะไอ้เมากัญชายาฟินนี่แหละ ใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าพ่อแม่สร้างสมบัติไว้มันก็ล้างหมดบางคนแล้วมันก็บอกว่าพ่อแม่ไม่ดีเอาฝันหัวพ่อแม่ซะอีกเห็นไหมตายนั่นแหละทีนี้เห็นไหมแล้วมันจะอยู่ได้แล้วแบบเนี้ยแล้วมันก็อยากจะดีนั่นแหละมันนี่แหละ มันมาล้างกรรมกันนั่นแหละใช่ไหมมันตามมาฆ่ากันมาล้างผลกันน่ะธรณีสูบมันไม่สูบทุกคนนี่เนาะก็เลยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์มันไม่เป็นปาวุ้นจินทุกคน ก็เลยไม่เชื่อถ้าเป็นปาวุ้นจินทุกคนมันไม่เอาแหมพอใครทำผิดก็ เห็นไหมธรณีสูบมันก็ไม่สูบไม่สูบทุกคนนั่นเนี่ยเหมือนว่าพระท่านก็พูดพระพุทธเจ้าก็ศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปก็ศักดิ์สิทธิ์ทำไมมาตัดคอพระพุทธเจ้าได้พระพุทธรูปได้ก็บอกว่าเออนั่นแหละเทวดาเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมบาปกับมัน จะไปหักคอมันก็บาปอีกปล่อยให้มันไปเป็นกรรมของมัน ใช่ไหมโยมใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าพอถึงเวลาเข้าไอ้อะไรอ่ะไอ้คนนั้นมันก็ยิงสายโทรเลขขาดนั่นมาตัดคอไอ้คนที่เคยตัดคอพระพุทธรูปไงดิ้นไป นั่นน่ะบางคนก็บอกเอาเลื่อยมาเลื่อยคอฉันทีจะตายนั่นน่ะฉันเจ็บปวดเหลือเกิน มาเลื่อยคอฉันทีบางคนก็เลือดออกเลยนะไปเลื่อยคอศีรษะตกลงมาเหมือนมาบาดปันตำตัวมันนั่นแหละใช่ไหมกรรมบางคนก็เป็นเทวดาเครื่องใช่ไหมนั่นแหละจึงบอกว่า เทวดามีจริงทำไมไม่ทำเขาไม่อยากจะไปลงทุนบาปไปกับพวกนี้อ่ะสิใช่ไหมเขาไม่อยากจะไป ลงทุนด้วยเขาไปเป็นเทพก็ดีแล้วเขาไม่อยากบาปนั่นน่ะฆ่ามนุษย์ก็บาปอีกนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะฆ่าชีวิตมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าคนที่เขารู้อ่ะเขาก็รู้นั่นน่ะเห็นไหมที่เขาไม่รู้เขาก็ว่าทำไมไม่เห็นเอาเรื่องเอาราว
นั่นน่ะเทวดาไม่เห็นช่วยเลยอะไรตาอะไรน่ะเทวดาเขาช่วยคนดีน่ะเขาส่งเสริมคนดีนั่นน่ะเขาโมทนาคนดีนั่นน่ะปู่ย่าตายายของเรานี่แหละญาติโยมที่มานั่งอยู่ลานธรรมนี่แหละถ้าปฏิบัติไปไม่ถึง นิพพานก็ไปเป็นเทพใช่ไหมไปเป็นเทพเป็นพรหมนั่นน่ะนั่นท่านบอกว่าวิมานเก้ายอดสิบยอดร้อยยอดพันยอดนั่นน่ะที่ได้ปฏิบัติกันนั่นน่ะทีนี้ก็บางคนไม่เห็นใช่ไหมที่บอกว่าแหมบ้านนี้ปลูกสวยเหลือเกินป้ามาจากไหนอ่ะนั่นน่ะป้าก็มาชมดิมาชมบ้านนี้ก็ปลูกไว้สวยทีนี้ก็ช่างก่อสร้างเหลียวไปอีกทีป้าก็ลอยขึ้นฟ้าแล้วสิตายแล้วผีหลอกก็มั้งนั่นน่ะเทวดาเขาลอยขึ้นฟ้าสิเขาเหาะลอยไปนั่นน่ะเห็นมาเทพเทวาเขา เขาก็มาชมนะใครทำดีเนี่ยเห็นไหมเหมือนคนมาปฏิบัติเนี่ยในลานธรรมเราเนี่ยถ้าคนภาวนาเก่งๆเนี่ยเขาเห็นเต็มหมดคนนุ่งขาวห่มขาวอยู่เต็มหมดเลยเขามาสวดมนต์ด้วยเขามาโมทนาด้วยอย่างนี้แหละโยมเพราะฉะนั้นน่ะมันจริงสำหรับที่คนเห็นคนไม่เห็นก็พวกเรางมงายนั่นน่ะใช่ไหมใครเห็นมั่งอ่ะนั่นน่ะที่บอกว่าเหมือนอย่างกับไอตัวหิวตัวอิ่มเนี่ยมันจะรู้ได้นั่นน่ะรู้ได้ที่เรากินเข้าไปแล้วมันอิ่มเนี่ยมันอิ่มมันสบายใจ เนี่ยตัวรู้ตัวเนี่ยตัวรู้ตัวนี้แหละที่บอกว่าทำให้คนใจสูงนั่นน่ะสมาธิอันนี้แหละที่เราทำได้นั่นน่ะมันส่งเสริมนะตอนเราจะแตกดับนี่แหละอิทธิจิตที่เราได้สะสมเอาไว้นั่นน่ะใช่ไหมที่ตอนยังไม่ตายเนี่ย มันเหมือนไม่เมื่อไหร่มีค่ามันจะเกิดเนาะภาวนาเนี่ยนั่นน่ะพอทำได้แล้วเห็นมาท่านก็รู้ได้นั่นน่ะแต่ท่านก็พูดไม่ได้ใช่ไหมหลวงพ่อสนองจะพูดให้ฟังทุกคนก็ไม่ได้เราจะตายวันนี้พรุ่งนี้ท่านก็บอกไม่ได้ทุกคนนั่นน่ะคนก็เสียใจลูกติดโอ้ยหลวงพ่อจะไปซะแล้วเนาะ นั่นน่ะเห็นไหมอะไรอาวรณ์เหมือนกันไม่ต้องอะไรอ่ะไม่ต้องไปพูดเรื่องลี้ลับมากพูดเรื่องนี้นะเรื่องความดีที่คุณพ่อคุณแม่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเรามานั่นน่ะเห็นไหมได้ช่วยกันนี่แหละจนมาเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเนี่ย แผ่นดินนั้นมีค่าเห็นไหมประเทศไหนก็ของไม่แพงเท่ากับประเทศไทยหรอกโยมพระพุทธรูปทำได้ดินทำได้ผงถ้าหัวนิ้วโป้มือ50-40 ล้านทำไมแพงเหลือเกินฝรั่งนี่งงนั่น บอกว่าแผ่นดินฝรั่งบอกว่าแพงสู้แผ่นดินไทยไม่เอาไปทำฟ้าแล้วแพงเงินมานั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละโยมฝรั่งต้องยอมยกให้บุญคนไทยที่ในยุคนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าต่อไปอ่ะลูกหลานทิ้งแล้วทิ้งมันก็เขามีแต่กากมะพร้าวสิ ไอ้หัวกะทิมันก็ไปอยู่นู่นน่ะไปอยู่ยุโรป
ใช่ไหมนั่นแหละคนยุโรปเนี่ยที่บอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นตะวันตกนั่นต่อไปสว่างไปสว่างเมืองนู้นเมืองเราก็ลิบลี่ใช่ไหมถ้าเราไม่รักษามรดกไทยเอาไว้นี่เห็นไหมแล้วองค์พระบาทสมเด็จท่าน เป็นห่วงตรงนี้ที่คนเราไม่ของดีว่าไม่ดีนั่นของดีว่าไม่ดีนั่นจึงบอกว่าทำยังไงที่ลูกหลานเราเอาตะก้มหน้าก้มตาซะแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยากคุยกับพ่อแม่นะกูรักไอ เกมมากกว่าใช่ไหมนั่งก้มหน้าไปเหอะนั่นแหละนี่แหละไอ้โจรขโมยมันก็เยอะที่นั่นแหละไอ้พวกนี้มันอยากโง่ไปเดินไปกับจิ้มมันไปเรื่อยอย่าไปจิ้มมันใช่ไหมทำไมจำเป็นนะใช่ไหมไม่ได้มาคุยกับพ่อกับแม่ฮะไม่ต้องไปจิ้มมันข้างถนน ไปนั่งอยู่ทารถกับมาเอามาจิ้มนั่งอยู่ในรถกับมาจิ้มแหมมันเหงาเหลือเกินเรามานึกเนาะหลวงตาทำไม่เป็นก็มาว่าหลวงตาไม่ได้อิจฉาพวกหนูหรอกหลวงตาขี้เกียจไปจิ้มมันใช่ไหมดึกดื่นครึ่งคืนบางองค์ยังไม่อยากจะนอนเนี่ยไม่รู้มันจิ้มอะไรกันอยู่นั้น ใช่ไหมเอาเวลาเนี่ยมาภาวนาดีกว่าใช่ไหมนั่นน่ะถ้าลูกหลานคิดกตัญญูกับพ่อแม่ใช่ไหมกตัญญูกับแผ่นดินของเราเนี่ยเห็นไหมโอ้โหนี่แหละมันเสียเวลาเยอะเห็นไหมไอตัวชั่วโมงเกมมันเนี่ยนั่นน่ะ แทนที่จะมาปฏิบัติธรรมเอามาลื้อฟื้นในใจเราเนี่ยเห็นมาแล้วเขาไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยมันมีค่ามากแล้วอายุมันก็น้อยลงเนี่ยเราจะอยู่ได้หรือเปล่าไม่รู้10 ปี20 ปีใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยมันตายได้เร็วใช่ไหม นั่นเห็นไหมมันเร็วเหลือเกินเดี๋ยวปีเดี๋ยวเอาเดี๋ยวงานคุณแม่บุญเรือนอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยเจ็ดกันยาให้มันเลยไปถึงวันอาทิตย์รู้สึกไปถึงวันที่9เลยมั่งอะไรนั่นเห็นไหมเดี๋ยวปีหนึ่งเดี๋ยววันแม่อีกแล้วเห็นไหมวันแม่ของชาติเนี่ยเห็นไหมลองนึกดู ถ้าคนไม่ปฏิบัติมันจะมันช้าเหลือเกินนั่นแหละมันนี่แหละมันสมมุติทุกข์มากทุกข์มากวันหนึ่งมันเละนานเหลือเกินทรมานเหลือเกินทรมานใจเหลือเกินแต่เพลินๆเนี่ยปฏิบัติเพลินๆเหมือนว่าเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างนั่นแหละคุณโยม ว่าจึงบอกว่าเทวดาจึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยลำบากเนี่ยเทวดาเนี่ยเห็นไหม100 ปีของมนุษย์เนี่ยเพิ่งวันเดียวของเทวดาเนี่ยเราอยู่ไม่นานเลยเราก็นึกว่าเราอยู่ต้อง100 ปีสมมุติเนี่ยเราอยู่ยังไม่ถึง100 ปีกันเนี่ยอยู่ 120 ปีเนี่ยโอ้โหถือว่าอยู่อายุไขหนึ่งเลยใช่ไหมโยมเนี่ยจึงบอกว่าอยู่แล้วหลงลืมเนี่ยมันก็ไม่ดีอีกถ้าอยู่แล้วจำได้ดูแล้วช่วยบ้านเมืองได้เนี่ยเหมือนองค์พระบาทสมเด็จเนี่ยท่านเห็นไหม ท่านอยู่ทุกคนก็ไม่อยากให้ท่านไปจากโลกในเมืองไทยเลยใช่ไหม
นั่นน่ะแต่หลวงพ่อปู่จรัญบอกว่าพ่อจรัญถึงบุรีบอกว่าทุกคนเกิดมาเพื่อจากนั่นน่ะของทุกอย่างแม้กระทั่งน้องชายของท่านอดีตชาติมาเจอกันเนี่ยทุกคนต้องจากกันเนี่ยท่านทำใจได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจท่านรู้ละว่าโอ้ ทุกคนจะต้องจากของรักของที่ชอบใจที่เรารักมากนั่นน่ะเราก็เสียดายอะไรอาวรณ์ทีนี้เราภาวนาไว้โอ้นี่มันของประดับโลกนะเห็นไหมพี่น้องก็ต้องจากกันนะเห็นไหมพ่อแม่ก็ต้องจากกันพออายุมาก พ่อแม่ก็ต้องละล่วงรับไปนั่นน่ะตามภพภูมินี่แหละเรามาภาวนาเราจะได้ไม่ร้องไห้เราจะได้ไม่เสียใจนี่แหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะนึกถึงคนต่างชาติไปซื้อกับข้าวทุกวันเราก็ไปบิณฑบาต ที่เยอรมันเอ๊ะคนนี้มาทุกวัน โอ้นึกขึ้นมาได้เขาต้องเขานั่งรถมาเขาเดินไม่ได้เห็นไหมเขาต้องมานะช่วยเหลือตัวเองให้ได้เห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าโยมที่เราชาวเอเชียเนี่ยมีบุญเหลือเกินนั่นเห็นไหมทำไมอ่ะทำไมมีบุญอ่ะ จะกินต้มยำกุ้งก็ได้เห็นไหมคนต่างประเทศกินวิญญาณกุ้งฝรั่งบอกใช่ไหมชอบต้มยำกุ้งใช่ไหมไก่ต้มข่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละชอบหมดเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยเขาเหนียวมะม่วงใช่ไหมชอบหมดบางคนนั่นแหละพอมาเมืองไทยนี่ กินจนต้องให้น้ำเกลือบางคนเจ๊ฟาร์มชอบของเก่าอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะเราไว้ฟังเนี่ยเห็นไหมแล้วเราอ่ะเราไม่รักไทยเราจะไปรักอะไรอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะของเราดีจะตายไปมีสารพัดนั่นน่ะประเทศไทยนี่กินมันได้หามลูกหางคำให้มันกินกันเลยก็ คนใดนี่นะคนต่างชาติไม่อยากกลับใช่ไหมสนุกสนานเห็นไหมเนี่ยความดีมาทางวัดก็ได้มาเห็นศิลปะเห็นไหมทำไมเขาสงบเสงี่ยมทำไมเขาเรียบร้อยทำไมน่าอ๋อเพราะเขามีวัดวานั่นน่ะคนต่างชาติเขามาแล้วเขามาเจอวัดวา เขาก็ชอบมาทางวัดว่ามาทางความสงบนั่นแหละคนบางคนมันยังลาบมันยังไม่ดีใช่ไหมนั่นแหละมาเที่ยวไปสนุกสนานไปปีนเขาปีนข้างไปอย่างนั้นเองนั่นแหละการมาโยมบางคนก็คิดว่าเที่ยวไปเที่ยวไปท่องโลก นั่นน่ะแต่เราต้องเอาบุญไปด้วยใช่ไหมแสวงบุญไปด้วยนั่นแหละจึงจะมีความสุขนะใช่ไหมเป็นอะไรขึ้นมานั่นน่ะเขาก็จะเสียดายถ้าเขาภาวนาเป็นเขาจะนึกเสียดายมากนี่แหละไอ้เจ้าขาเนี่ยมันเดินไม่ได้เนี่ยหมดท่าเลยนะ100 ล้าน จะมาซื้อให้มันเดินได้มันก็ไม่เนี่ยเบาหวานเนี่ยจะตัดขาใช่ไหมบางคนเนี่ย100 ล้าน1,000 ล้านมันก็ให้มันดีมันก็ไม่ดีนั่นเห็นมาพอมันป่วยเขาแล้วเนี่ยจึงบอกว่าตอนเราไม่ป่วยเนี่ยบุญแล้วที่เรามาทางเนี้ยก่อนเราจะเป็นอะไรไปขอให้ได้พระรัตนตรัยเอาไว้
ให้ได้ก่อนใช่ไหมเนี่ยถึงบอกว่าความสุขความสุขนิรันดร์ของเมืองมนุษย์ใช่ไหมนั่นนะคุณโยมเนอะเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะมาอีกเนอะเนอะเห็นนั่นนะพาตั้งมีงานกันเยอะเนาะบางทีก็ไป ไปสอนที่อื่นบ้างนั่นนะแบ่งกันไปนั่นนะเห็นมาถึงบอกว่าวัดสังฆทานพาน้อยไม่ได้นะโยมนะนั่นนะครูบาอาจารย์ที่ไปช่วยเทศทุกวันก็น่าเห็นใจนั่นนะเห็นมาถึงบอกว่าทีนี้ก็ครูบาอาจารย์เนี่ย กว่าจะได้แต่ละองค์นะนั่นนะไม่ใช่ของเล่นนั่นนะปฏิบัติกันเนี่ยเห็นไหมทับล้มทับตายครูบาอาจารย์มาคุยไปอยู่กระดงเต๋อดงช้างเนี่ยเห็นไหมมันร้องทั้งคืนไฟใหม่ๆเห็นไหมกลัวก็ต้องไปนั่นนะเพราะว่า นี่แหละชายชาติทหารก็เหมือนกันพวกเนี้ยไปท้าความเป็นความตายเอาความเป็นตายนี่แหละมาแลกให้มันเกิดสมาธิให้มันเกิดปัญญาใช่ไหมกว่าจะได้นั่นแหละงูกินยังไม่กลัวเลยเห็นไหมหลวงปู่ผางใช่ไหมงูมันกินเข้าไป 7 วันมันสมใจแล้วมันก็ตายนั่นแหละเขากินท่านเข้าไป7 วันนั่นก็แหวกท้องงูออกมาเห็นไหมหลวงผู้ฝังเสือเดินรอบกดท่านมันก็ไม่กัดท่านหรอกมันก็มาเดินทั้งคืนเนี่ยนี่แหละ พุทโธธัมโมสังโฆหลักฐานนี่นะเห็นไหมจึงบอกว่าต้องเอาศีลสมาธิเนี่ยไปแลกนั่นเห็นไหมหลวงพ่อสนองอ่ะท่านก็เคยพูดใช่ไหมไปเที่ยวแถวสังฆะแถวนู้นอ่ะเสือสัตว์มันกัดกันทั้งคืนมันเล่นหยอกกันก็มีอะไรต่ออะไรเห็นไหม มันน่าสะพึงกลัวแต่ท่านบอกว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไปแล้วมันเนี่ยมันรื่นเริงใจเห็นไหมไปเสี่ยงกับความตายกันมาทั้งนั้นนั่นกว่าจะได้เห็นไหมแล้วท่านล่วงลับไปเนี่ยบางคนเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็หาว่าแหมยกย่องกันเหลือเกิน ที่นั่นก็กระดูกเป็นพระธาตุที่นี่ก็เป็นพระธาตุบางคนเขาไม่ได้ไปดูนะใช่ไหมเหมือนเราอยู่เป็นคนละที่ใช่ไหมแค่ดีแล้วที่เขาส่งหมายดูนั่นนะว่าครูบาอาจารย์ท่านล่วงลับไปเนี่ยแต่ละองค์แต่ละองค์นี่แหละที่บอกว่าอะไรนะที่สร้างความดี นักรบของพระพุทธเจ้าใช่ไหมบางคนเห็นไหมจะตายไปกราบครูบาอาจารย์แล้วก็เอาฟืนมาเลี้ยงไว้แล้วก็ขึ้นไปนอนนะผมจะไปแล้วผมจะละแล้วนะครูบาอาจารย์นั้นก็ไปกราบลาแล้วก็นอนบนที่ไม้เลยเอาไฟจุดแล้วก็นอน ได้เห็นไหมจิตของท่านไปเร็วเนี่ยท่านมีแยกรูปแยกนามยังไม่ทันร้อนท่านไปก่อนไฟมาถึงตัวท่านเห็นไหมอย่างนี้ก็มีนั่นนะไม่ต้องให้ใครมาจุดแต่นี่แหละท่านรู้ของท่านนั่นท่านไปลาอาจารย์ก่อนว่าท่าน
หมดวาระที่จะอยู่แล้วนะอะไรต่ออะไรนี่แหละจึงบอกว่าแต่ละองค์เนี่ยคุณธรรมหรือว่าความที่อดทนหรือว่าลีลาชีวิตเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมบางองค์นี่พระราชาไปดูแล้วท่านก็นอนไฟห้างกระดิกเท้าเฉย โอ้เราไม่เชื่อหรอกว่าเป็นอรหันต์นะเห็นมาพอท่านล่วงลับไปแล้วพระราชามาดูโอ้ยทำไมพระศพท่านลอยอยู่บนอากาศนั่นน่ะโอ้ต้องพระราชาต้องไปขอขมาเหมือนมาเชิญให้ท่านลงนั่นน่ะแต่มาถึงจะลงถึงจะมาถวายเพลิงหรือว่า ประชุมเพลิงกันนะนั่นแหละเห็นมาบอกว่าติเตียนนั่นแหละมันก็เป็นกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเป็นกรรมอีกโอ้โหมันละเอียดเหลือเกินนี่แหละที่บอกว่าคนปฏิบัติได้จะรู้ไม่ให้พูดเนี่ยครูบาอาจารย์ไม่ให้พูดแม่บุญเรือนยังบอกว่า พูดแต่สิ่งที่ดีทางลบไม่ให้พูดจนเหลือเกินไม่ให้พูดรวยรวยเจริญเจริญนั่นน่ะศัตรูไม่มีลังนะสตังไม่มีลู ใช่ไหมศัตรูไม่มีลังนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะ นี่น่ะจึงบอกว่าถ้าเราเข้าใจนั่นน่ะคุณแม่บุญเรือน ท่านไม่ค่อยได้เทศมากไงนั่นแหละที่บอกว่าโอ้ยถ้าคุณแม่มาอาตมายิ่งเทศไม่ได้ใหญ่เอาเถอะท่านขึ้นไปเถอะเดี๋ยวแม่จะพูดเองแม่ยืมปากท่านพูดนั่นแหละเห็นไหมโอ้โหวันนี้หลวงพ่อทำไมเก็บเอาไว้ซะจนอายุมากแล้วเนี่ยไม่เคยเทศเพราะพิงอย่างนี้เลย นี่แหละเราไม่ได้พูดคุณแม่พูดคุณแม่ยืมปากเราพูดทีไปทางเพชรบุรีทีนี้ก็นั่งรถไปนั่งรถไปใช่ไหมทางแยกกระจับสมัยก่อนยังเป็นลูกหลังนะเราโตแล้วเพชรบุรีนี่ก็ลาดยางหมดแล้วสมัยคุณแม่นี่ยังเป็นลูกหลัง วิ่งไปนะฝุ่นไม่เข้ารถเลยพอไปใกล้ๆแม่ก็ถอนสมาธิออกนะคลายฌานออกนะทีนี้ก็ตัวใครตัวมันเนอะทีนี้ละฝุ่นเข้าเต็มหมด ผมแดงหมดนะเขาบอกเห็นไหมฝุ่นไม่เข้ารถนะพอคุณแม่ คลายสมาธิคลายนี่เนี่ยฌานนอกก็ฝุ่นเต็มหมดนั่นนะจึงบอกว่านี่แหละความดีของท่านไงท่านเป็นลูกผู้หญิงท่านก็แสดงได้ไม่มีอาบัตินะแต่ท่านก็แต่งตัวแบบคารวะใส่เสื้อสีเหลืองนุ่งผ้าลายไว้จะได้คนจะได้ไม่ดูถูกลูกผู้หญิงใช่ไหม นั่นน่ะเห็นไหมสัจจะคุณแม่ท่านฉลาดเห็นไหมถึงแม้ว่าท่านเคยโหมเกาท่านก็ไม่โหมนั่นน่ะเพราะท่านเมตตามากชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนเจ็บป่วยนั่นน่ะเห็นไหมหายโรคหายภัยไม่ต้องเอาตังก็มันหายง่ายๆเอาหมอรักษาไม่ได้แล้วก็แม่รักษาคนสุดท้ายนั่นน่ะ ใช่ไหมโยมนี่แหละจึงบอกว่าเกียรติประวัติของลูกผู้หญิงที่ทำได้ใช่ไหมนั่นน่ะทำยังไงอ่ะจะมีลูกผู้หญิงที่ต่อแบบที่ช่วยคนอะไรต่ออะไรนั่นน่ะใช่ไหมโยมมันหายากเหลือเกินนั่นน่ะที่เห็นไหมฌาน
ฌานสมาบัติอันเนี้ยที่ช่วยคนได้นั่นนะที่บอกว่าที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เพราะอำนาจฌานอำนาจฤทธิ์ของท่านนั่นแหละที่ท่านอธิษฐานนะแต่ทีนี้คนก็คิดว่าเราทำไม่ได้อะมันก็ไม่มีนะฌานมันมีที่ไหนล่ะสมาธิมีที่ไหนนั่นนะพอทำไม่ได้นั่นนะ ก็เลยหลวงพ่อสนองทำเฉยๆไงทั้งให้คนทำใจให้สบายทำใจให้สบายให้ได้ทำยังไงจึงจะสบายนั่นน่ะใช่ไหมโยมปฏิบัติแล้วจะได้พ้นทุกข์จะได้สบายนั่นน่ะสบายหัวใจทำยังไงอ่ะนั่นน่ะทีนี้เห็นมา ท่านเจ็บป่วยท่านก็ไม่ร้องนั่นน่ะท่านมีทุกข์ทรมานฉันแล้วก็ตายหมดนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะท่านก็ไม่ร้องนะเห็นไหมมันก็ถือว่าเป็นเรื่องเวรกรรมของท่านนี่แหละท่านฝึกไว้ดีแล้วใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะญาติโยมมาเนี่ย ถ้าทำร้อยครั้งหมื่นครั้งได้เกิดได้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหยิ่งกระถูกรางวัลที่หนึ่งร้อยหนด้วยเนาะใช่ไหมถูกร้อยหนก็ยังไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ที่ไหนใช่ไหมนั่นน่ะบางคนอายุมากแล้วนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ได้ปัญญาได้ปัญญานิพพานก็ยิ่งดีใหญ่นั่นน่ะ สงบนั่นแหละมีความสุขไปตามภพภูมิที่อยู่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะคุณยายทำไมคุณยายผ่องใสเหลือเกินทำไมคุณยายผิวนวลเป็นแป้งเลยเห็นไหมบางคนนั่นน่ะเพราะปฏิบัติไปปฏิบัติไปกายทิพย์มันก็แสดงออกสินะนั่นน่ะ ทีนี้ก็เห็นมาเหมือนคุณโยมติ๋มเมื่อชีนั่นน่ะเห็นมาที่ท่านปฏิบัติมาต้อง40 ปีเห็นมาปฏิบัติไม่เผลอไม่ใจเผลอไม่เพลิดเพลินไปข้างนอกเห็นมาท่านก็พยายามทำของท่านนี่แหละจึงบอกว่ามันมีค่าตรงนี้แหละนะ นั่นน่ะที่จะเป็นจะตายกันนี่แหละใช่ไหมตอนสาวๆเนี่ยมันมองเหมือนไม่มีค่าอะไรพอมันยังแข็งแรงอยู่พอปฏิบัติได้เข้าได้เข้านึงมันพองนะนั่นน่ะเห็นไหมคุณยาย90 กว่าแล้วนะ94นั่นน่ะเห็นไหมยังอยู่เลยเห็นไหมเป็นตัวอย่างที่ดีเลย นะแค่เข็นมาข้างนอกพักเดียวบอกเหนื่อยแล้วไม่อยากมารับลมแล้วเห็นไหมนั่นน่ะแค่นั่งยังเหนื่อยเห็นไหมเพราะว่าสังขารเห็นไหมมันงอมลงไปทุกทีนั่นน่ะนะใครเราจะชนะความอันนี้ไปได้นั่นน่ะ แต่ชนะได้ก็คือบุญนั่นน่ะบุญปัญญานี่น่ะใช่ไหมโยมบุญใจดีบุญใจสงบนี่แหละร้อยล้านพันล้านมาซื้อวัดสังฆทานก็ซื้อไม่ได้ซื้อคนใจดีไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมาทำเอาเองนั่นน่ะมันต้องเอามาฝึกฝนน่ะให้มันเกิดใจสงบ ใจว่างอันเนี้ยใจนิพพานใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนป้านี่นะก็ชอบพูดตลกใช่ไหมคุยขำๆนะทีนี้ท่านก็เฮ้อาจารย์สนองนี่ดีนะหลวงพ่อสนองท่านทำลงทานเห็นไหมไอ้เรื่องหนังเหนียวขังอะไรท่านไม่ทำท่านบอกว่าส
ทำลงทานไม่ได้คนรู้จักนั่นน่ะเห็นไหมอิ่มอิ่มแล้วมันนึกถึงนั่นน่ะอิ่มแล้วนึกถึงเอ้าเราทำมั่งดีกว่าทำก๋วยเตี๋ยวครั้งละ10,000 ชามหรือ5,000 ชามเห็นไหมทำมั่งทีนี้ก็องค์นี้ก็เข้าใจพูด เออดีอะเดี๋ยวพูดอีกนิดนึงนะพอดีติดหมัด ก็บอกว่าพระก๋วยเตี๋ยวพระอรัชชีเนี่ยไปเข้ากับศาสนาอะไรก็ไม่รู้ ทีนี้ก็บอกท่านก็ไม่รู้จะพูดยังไงแก้จะมาเขาลงทางเฟซซะด้วยสิ เอ้มันใครวะไอ้เฟสตัวเนี้ยท่านก็เป็นเจ้าคุณเหมือนกันนี่นะท่านก็แกล้งพูดนี่นะโอ้ยวันนี้พระมาฉันเยอะโอ้ดีใจมากวันนี้พระพิสุมากินเนี่ยก๋วยเตี๋ยวพระอรัชชี ท่านบอกเออท่านเลยเห็นปะไอ้เจ้าคุณทั้งเจ้าคุณเขามาเจอกัน เขาก็หัวเราะสินะเพราะว่าอีกองหนึ่งท่านเป็นเด็กกว่าเนี่ยก็ไปว่าอย่างนั้นท่านก็เลยบอกว่าอ้าววันนี้มีพระมาฉันเราเยอะได้บุญนะนะครับก๋วยเตี๋ยวพระรัชชีนั่นนะความใจดีความใจดีของหลวงพ่อสนองนะเจ้าคุณไปทำตามนี่นะโยม ไม่รู้จักสร้างพระมาเยอะเครื่องรางของขลังเยอะผมไม่เอาดีกว่าเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยทำให้คนภาคใต้ตอนหลังจะทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงคนดีกว่าพอมีงานนี่แหละจึงบอกว่าบุญกุศลที่เราได้มาภาวนาเนี่ยให้กับสมเด็จแม่เรานั่นน่ะเห็นไหม สมเด็จพระบรมราชินีพระนางเจ้าเนี่ยขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานด้วยเนาะนี่แหละพระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีนี่แหละขอให้ท่านแข็งแรงวันแข็งแรงคืนขอให้ท่านมีความเกษมสำราญขอให้ได้อยู่ถึง90 ปีจะเนาะจะได้ยิ่งใหญ่เห็นไหม ถ้าอยู่ได้100 ปียิ่งดีนั่นน่ะคู่บุญกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมน่ะของเราขอให้ชาวไทยอยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายตามปากคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญ ทุกท่านทุกคนเทอญถูกถูกไอ้นกขังยาวมันไปไหนมันยังไม่มาถูกโอ้ย